เค okay, ต่อไปเป็นแมติกนะฮะแมตติกตอนนี้นะฮะจริงๆเนี่ยแอดมองว่าตัวราคาเนี่ยมันจะต้องขึ้นไป3แถว5.163ุด d t ดีทแต่ทีนี้ราคามีการโน้มลงมาก่อนเพราะฉะนั้นในการโน้มลงมาตรงเนี้ยมันจะมีแนวรับทั้งหมด2แนวรับสําคัญด้วยกันที่มองไว้นะคือตรงเนี้ยไหลลงมาแรงมากนะต้องรอดูนะครับว่าแนวรับที่บริเอจะไหวไหมนะเป็นอ่าจริงๆแอดตีไวแล้วนะเนี่ย วันนั้นก็ตีไว้2 4 1 5ทีนี้หากหลุด 2. องสี่ึง5จะมีอีกแนวรับที่รอเขาอยู่ได้ก็คือจะเป็นแนวรับที่มีเส้น MA 200ตัดขึ้นมานะครับผมเห็นเส้น MA 200ตรงนี้ไหมในโอกาสที่จะไซเวย์แล้วออกข้างตรงนี้2.354สามารถรับได้เหมือนกันนะฮะจริงๆรับได้ทั้งสองแนวรับเลยทั้ง2.4งจึงจริงๆถ้า2 4งึงมีโอกาสลงแค่นั้นแล้ว เด้งขึ้นได้นะแต่ถ้าเกิดลงมาอีกจุดนึงเนี่ยอยากให้แบ่งเป็นสองไม้นะามีอีกไม้ที่2.354นะครับผมนะในจุดนี้ส่วนจุดคัดจุดสุดท้ายที่ที่เอดมองว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วที่ราคาจะขึ้นไปต่อตามที่เราฝันกันไว้นะฮะขออนุญาตนิดนึงอืมก็จะเป็น2.3นะฮะ2.3ยอมแพ้กับทุกสิ่งก่อนนะครับตอนนี้อืมถ้าเกิดหลุดลงมานะโอเคซึ่งในส่วนของตัวสกรูนะสองของตัวทั้ง ไอท์ไอนะก็ตอนนี้ก็ยังมีการกลับตัวลงอย่างที่บอกนะ2.415รวมถึงสโตนะครับลงไม่สุดตีโอเคเดี๋ยวย้อนกลับมาเอาตัวเลขให้นิดนึงเพราะบางคนอาจจะอยากแคปไว้นะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับผมตัวเลขนะที่เรามองไว้ครับต่อไปเป็น BNB นะครับอ่ะ BNB ตอนนี้เนี่ย ชน EMA e 50แล้วไม่สามารถทะลุขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นพิจารณาดูแนวรับเลยนะครับที่507อนะาอืเ5็7บริเวณตรงนี้ทีนี้เนี่ย ตรงนี้มีโอกาสที่ตัวราคาเนี่ยจะโน้มลงมานะครับก่อนที่จะขึ้นใหม่นะครับผมสังเกตดูซึ่งจะเกิดลักษณะที่เรียกว่าดับเบิลบัตท่อมนะรากลงมาแตะที่507ซึ่งโอกาสเป,เป็นไปได้สูงตรงที่ตอนนี้ไอซ์ไอกลับตัว,วสักครู่นะมือมือมันลั่นตัวของไอซ์ไอเนี่ยไซเว์ลงมาแล้วก็ในส่วนของสโตเนี่ยน้ำเงินตัดแดงลงมานะครับค่อนข้าง,างน่ากังวลน,นิดนึงครับถ้ากลับตัวกลับตัวขึ้นใช่ไหมฮะถ้าเมติกกับตัวขึ้นนะ อาเมติกไปปล่อยแถว2.83ครับผม,ม2.83นะถ้ากลับตัวขึ้นไปนะครับเด้งกลับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งโอเคครับโอเคอ่ะกลับมาต่อนที่ BNB นะฮะได้ครับยินดีครับผมอ่ะบ n b มีโอกาสทำลักษณะดับเบิลวอททอมนะหากลงมาแตะทีนี้เราหาจุดคัดกันไว้บ้างนะซื้อแล้วต้องมีจุดคัดนะครับผมวันนี้ที่หลุดจุดคัดคือ4.98 ยืดดีทนะครับสำหรับ b n b ซึ่งเอ็ดมองว่าให้ไว้เผื่อๆนะครับจริงๆลงมายากแหละ4ก็พ้าว่าตรงนี้ยืนได้กี่ครั้งนะไปดูวัน1 2 3เนี่ยถ้าลงมามีโอกาสครั้งที่4แล้วอาจจะเด้งทะลุขึ้นยาวๆไปถึงโซนช่วงประมาณแตวต้านที่565หนะประมาณนี้เลยโอเคครับสักครู่นะ อ่าประมาณนี้นะครับภาพนะต่อไปเป็น XRP นะฮะลบรายละเอียดออกนิดหนึ่งก่อน XRP เนี่ยชนกับ e ME 50ไม่สามารถทะลุได้พิจารณาแนวรับแต่อย่พึ่งก่อนดูเทรนเนี่ยแอดเหลือบมาเห็นเทรนนิดหนึ่งคือเทรน์มันยังขึ้นในทิศทางประมาณนี้อยู่นะอ่แล้วก็ในส่วนของตัวไอใดก็ เช่นเดียวกันนะครับผมขึ้นเทรนด์ตรงนี้ต้องตีให้มันดีๆนิดนึงไม่งั้นเนี่ยมันจะเป็นการตีหลอกตัวเองตรงนี้ลงมาแตะพอดีมีโอกาสเด้งขึ้นนะตรงนี้สโตคัสติกมีโอกาสลงใกล้จะครบลูปและายากยากนิดหนึง่งตรงนี้เนี่ยเออแอดมองว่าหากเข้าซื้อเนี่ยจริงๆเข้าซื้อได้นะตรงนี้เข้าซื้อได้ถึง2ไม้ไม่ว่าจะเป็น2 8 4สูงล่าสุดหรือที่27.81 วงแยววขอบคุณนะคะได้ครับคุณเมเปิลคุณพี่เมเปิลขอบคุณมากๆเลยครับผมฝันดีนะครับขอบคุณนะครับที่คอยช่วยแอดมาตลอดนะโอเคตรงนี้หมาแอดมองว่ามีโอกาสกลับตัวขึ้นได้นะอสัญญาณทุกอย่างมันบ่งบอกครบรูปแล้วมีโอกาสขึ้นไปต่อได้นะ28.4และ27.81สามารถซื้อได้ส่วนหยุดคัดจะอยู่ที่27.47นะครับผม จุดคัดสมมุติถ้าไม่ไหวนะ27.47ออกกอนนะครับในส่วนของตัว XRP นะต่อไปเป็นลีน่นะครับผมลีน่สามารถยืนบน MA 50และ200ได้สวยนะครับผมจะเห็นได้ชัดตรงนี้ทีนี้อย่าลืมนะฮะมันยังทำลักษณะสาม <3 S 1> เหลี่ยมอยู่สามเหลี่ยมยังไงไปดูนะฮะเดี๋ยวแอดวงไว้ให้นะครับประมาณนี้อ่ะอืม สามเหลี่ยมแบบนี้ทีนี้เนี่ยมันจะเบรกขึ้นหรือเบรกลงอย่างที่เอดเคยบอกนะาการดูอีเลียตก็สําคัญนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยแวดดูอีเลียตให้นิดหนึ่งเพราะลีน่าไม่เคยดูอีเลียตทีแต่ตัวอื่นนะแอดเคยดูมาหมดแล้วนะฮะลีน่าตอนนี้อืเอาเรื่องอยู่นะเพืเ่อนๆนะมีการขึ้นมาเป็นหนึ่งลงสองขึ้นสามสี่ห้าประมาณนี้ตรงนี้วัดด้วยการดีเรดขึ้นหนึ่ง ตรงนี้ลงมาถึง6 1 8ตามกฎการลงเวฟบ2เรียบร้อยตรงนี้มีโอกาสขึ้นค่อนข้างสูงเลยนะตรงนี้จะทำ correction แบบ a b แล้วก็ c มีโอกาสจบแล้วก็ขึ้นต่อโอเคไปภาพสั้นๆกันดีกว่าสีชั่วโมงนะครับตรงนี้อ่ะถ้าสมมุติจบ2แล้วจริงๆเนี่ยมันมีโอกาสขึ้นเป็นลักษณะ1ลง2และขึ้น3นี่เป็นสถานะภายในอีกนะในการทำเวฟอ่ะลง2 สกรูนะฮะแล้วก็ขึ้น3 4 5ี่หเดี๋ยวเปลี่ยนสีมันนิดนึงเพื่อนๆอย่าเพิ่งหลับนะฮะแอดขออภัยด้วยนะบางเหรียญที่มันจําเป็นต้องตีจริงๆเนี่ยอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้การที่จะจบสามเหลี่ยมและขึ้นนะ่อย่างที่แอดคือบอกว่าดูจบสามเหลี่ยมไงราคาจะขึ้นหรือลงก็คือมันจะทำในลักษณะอ่า changing impulse w ตรงนี้เป็น correction เนี่ยแอดมองมโอกาสจบ correction ในลักษณะแบบ a ขึ้น b ลง c ตรงนี้หากซื้อนะฮะ เดี๋ยวแอดให้จุดคัดไว้ต่ำนิดนึงเพราะว่าแอดมองว่ามันจะขึ้นแล้วจุดคัดของเขาจะอยู่ที่0.04107ตรงนี้สามารถเข้าซื้อได้เลยนะแต่ว่าต้องทําใจยอมรับไม่ได้นะให้จุดคัดมาก่อนไหนใครอื่นเลยก็คือ0.04 0.04107นะฮะหากราคาไปต่อเนี่ยไปขายแถวไหนนะฮะผมตรงนี้ไกลนิดนึงน่าจะเป็นช่วงประมาณอ่า เอาแนวตั้งเล็กๆก่อนก็ได้เดี๋ยวเผื่อไม่ได้ขายเผื่อมันติดอยู่ในนั้นนานเพื่อนๆบางคนอาจจะอยากเล่นสั้นๆศูนย์จน้างแปดศูนะครับผมประมาณนี้นะอืมโอเคแต่ทีเนี้หากหลุดไปนะถือก,กะคนกะถือยาวๆอะ่ะจะต้องไปขายแถวประมาณ0.07078นนะครับผมโอเคประมาณนี้ครับ สุดท้ายนะก็เป็น G F นะตอนนี้ยังอยู่ในไลน์กี่คน3-2อนะโอ้โหอึดกันมากๆนะเพื่อน <c oughs> ๆขอบคุณมากน่ารักกันทุกคนเลยนะที่ยังพยายามนะอยู่ตรงนี้นะครับกับ่าภาพมาเลยนะ G F วันนั้นก็วิเคราะห์ไว้ <c oughs> <ๆ>ว่า G F น่าลงเป็นแบบ Terminal Impulse มากก็คือ Terminal Impulse ในลักษณะ1-2-3-4-5ในขาลงเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยดมองว่าจะลงอีกขา1นึงเป็นขา5นะฮะเบ๊ะมาก เพ,เพื่อนบอกแอดชมตัวเองแล้วนะตรงนี้แอดมองว่าตัวราคาเนี่ยมีการไเว์ลงมาเรื่อยๆนะจนถึงช่วงประมาณ2 USDT หรือตี่บาท67บาทนะอย่างที่ทําราคาไว้ทีนี้เนี่ยจริงๆอ่ะอยากให้รอรับ2ไม้ได้ซ้ําเพราะว่าแอดกลัวว่า5บางที5อาจจะลงไม่ลึกนึกออกไหมห้าอาจจะลงแค่2.3083 USDT ก็ตีว่าเท่าไหร่2.3083 76บาทนะ แบ่ง2ไม้76กับ65 76กับ67นะครับผมประมาณนี้อ่ะโอเคประมาณนี้นะครับ2ไม้ตรงนี้มีโอกาสขึ้นเป็น3ใหญ่และ3ใหญ่ก็ไปนั่นแหละแถวแถวหถึง4.7ยือดทีทนะครับผมยาวๆเลยในจุดนี้นะรวมถึงตอนนี้เคลื่อนที่ใกล้ครบรูปและก็มีโอกาสลงให้อย่างที่บอกแหละตรงนี้อ่าตคัตอ่าเนี่ยยังต้องลงอีกนิดจนถึงช่วงโซนของโอโซ แล้วก็ตัวของสโตแคตติกลงใกล้ครคบรลปแล้วนะครับประมาณนี้นะโอเคครับเพื่อนๆนะตรงนี้จุดคัดสุดท้ายนะให้จุดคัดไปด้วยเผื่อๆนะครับจุดคัดน่ยจะอยู่ที่1.94ตำจุาขอต่ำขอต่านี้นิดนึงจะวะน1.9าหนึ่งนะหรือเท่าไหร่ไปดู1.91ก็ตีว่าขอ60บาทนะจุดคัดอนะ่ะอืม6บบาทโอเคครับผมนะสำหรับนี้ก็จบ การไล์แล้วนะครับเพื่อนๆครบทุกเปรี่ยนและก็หากผิดพลาดประการใดก็ขออาภาัยเพื่อนๆด้วยนะอขอบคุณมากๆที่อยู่กันมาถึงอ่านาทีสุดท้ายนะฮะในการไล์นะครับผมพักผ่อนเยอะๆนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่พรุ่งนี้ต้องไปทํางานก็แอดขอไปด้วยนะที่ลากกันมาถึงติดเที่ยงคืนกันเลยนะเกือบๆแล้วอืมเดีย๋ยวเราก็าจะเจออีกสักสมมุติได้แอดแบบไม่เหนื่อยมากนะเดีย๋ยวจะประมาณสัก สวันอีกทีนึงแต่ถ้าเหนื่อยมากๆอาจจะ3วันนะแอดค่าของค่ะได้ครับผมโอขอบคุณทุกคนเลยนะทุกคนสนับสนุนแอดมาแอดก็จะทำให้เต็มที่นะครับในฐานะออะไรดิ <c oughs> ในฐานะแอดมินของเพื่อนๆทุกคนนะที่เพื่อนๆแบบเอ็นดูแอดนะแล้วก็สนับสนุนเข้ามานะครับผมเฮ้ย <c oughs> จริงไหมโอ้ยได้ SCR ทีมา200อยยินดีด้วยครับนะ ดูแลสุขภาพด้วยนะเพื่อนๆขอบคุณคุณทีมด้วยนะครับที่จายให้แอดอีกจอหนึ่งเนี่ยถ้าแอดไม่ได้คุณทีมนี่หนักเลยนะเพราะว่าถ้าแบบเหมือนกับเพื่อนๆที่เกินมาจาก50อะ่ะมันจะไม่สามารถดูได้นะครับถ้ามีมคุณทีมของคุณมากๆจริงนะมียอดหลังไหมครับมีครับผมเดี๋ยวแอดริปตัดให้เลยแล้วตัดคืนนี้เสร็จเลยนะแต่เพื่อนๆอ,อ,อาจจะหลับพักผ่อนก่อนก็ได้ถ้าไม่ไหวนะครับผม ใช่ถ้า btc ร่วงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะลากตัวอื่นไปด้วยเนี่ยน่ากังวลน,นะค,ครับผมขอบคุณมากครับ fcs ค่ะคนเท่ใครก็นอนกันดูชื่อขอบคุณครับโอเคผมค,ค,ครับฝันดีครับฝันดีทุกคนเลยนะครับผมซื้อตามที่ดวิเคราะห์คือกำไรจริงๆขอบคุณครับคุณอ่านาจีนะครับอืม นเดี๋ยวแอดรีบตัดให้นะเพื่อนๆน,นะครับผมสำหรับคนที่เราไม่ไหวพักพนก่อนแต่เดี๋ยวแอดจะเร่งให้นะโทโขอบคุณมากครับคุณทีม นะครับก็ดูแลสุขภาพด้วยอย่าลืมนะช่วงนี้โควิดนะส่วนเงินเนี่ยแอดขอแนะนำนะครับหากเราเนี่ยไม่ได้มีเงินเย็ยนเหลือๆจริงๆเนี่ยอาจจะเก็บไว้ในคิปล่ตัวไม่ต้องเยอะมากนะฮะเอร์เซ็ให้เราแบบมีเงินหมุนเวียนนะมีเงินสำรองอะไรอี้ก่อนนะได้ครับผมคุณอ่าอ่าชินบีใช่ไหมฮะครับ โอเคงั้นเดี๋ยวแอดขอปิดไลค์เลยนะกันนะฮะเดี๋ยวได้ที่ไปปัดเพราะเดี๋ยวต้องไปปัดต่อนะฮะเดี๋ยวแอดแวะไปกินข้าวนิด <c> น <oughs> ึี่ิวเแล้วตอนนี้โอเคครับเพื่อนๆบ๊ายบายนะฮะ <c oughs>